หาเส้นทางที่จะเข้าสู่การผู้ฟังและก็จะสามารถติดตามการฟังได้ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับการในชีวิตของการได้ทำงานเส้นทางที่จะเข้าสู่การผู้ฟังและก็จะสามารถติดตามการฟังได้ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเราทาง FM 98.5 นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะคุยข่าวเข้ามาได้นะครับทาง LINE @springradio ใช่ครับนะฮะมีประเด็นไหนที่อยากให้เราตามไปเกาะไปจี้ไปล้วงนะครับก็เสนอกันเข้ามาได้หรือท่านมีความเห็นเกี่ยวกับข่าวอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับทาง LINE @springradio ใช่ครับนะฮะก็ติดตามกันเดี๋ยวแม่เมื่อวานนี้เราก็ถ่ายทอดสัญญาณเสียง2ช่วงเลยนะฮะมีทั้งช่วงของการเสวนาสัมมนาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถ EV ครับเกี่ยวกับเรื่อง Energy Storage เมื่อวานคุณสิทธิคำพรก็อยู่ที่นั่นผมก็อยู่ที่นั่นผมก็ฟังไปคู่เพราะคุณผู้ฟังเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์แห่งอนาคตเป็นเทรนด์จริงๆคือเวทีสัมมนาของฐานเศรษฐกิจครับคุณสุทธิพันธ์ครับคุณผู้ฟังครับเราพยายามที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยฐานเศรษฐกิจนะครับเราจะมีเวทีสัมมนาต่างๆนะครับไล่ไปแต่ละประเด็นที่มีผลกระทบทางสังคมและก็มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการจะมาหาทางออกจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอแนะในเชิงนโยบายกันอย่างไรนะครับมีอยู่อีกงานสัมมนาที่จะเริ่มในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับคุณสุทธิพันธ์นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีนี่คือเรื่องใกล้ตัวเลยใกล้ตัวเลยฮะเป็นภาษีสัมภาษามิตรใหม่ต้องฟังเลยใช่นะฮะต้องแต่วันนี้ที่กระทรวงการคลังโดยกรมสัมภาษามิตรในฐานะเจ้าภาพหลักแม่งานหลักเขาก็จัดสัมมนาเรียนรู้มาไม่เป็นสัมมนาแบบให้ความรู้กับผู้ประกอบการเบื้องต้นแล้วก็หลักวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างไรก็นี่คือปูพื้นปูทางไปก่อนนะครับที่กรมสรรพสามิตซึ่งก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านวิสุทธิ์ศรีสุพรรณเนี่ยนะครับก็เป็นองค์ประกถาพิเศษนะฮะแล้วก็ท่านสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตก็ขึ้นกล่าวรายงานขึ้นกล่าวชี้แจงถึงการใช้พรบภาษีสรรพสามิตใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้16กันยายนนี้นะฮะแล้วเมื่อวันสัปดาห์ที่ไปประชุมครม.ที่ครม.สัญจรที่โคราชที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนั้นก็มีการออกพิกัดมาแล้วประกาศพิกัดมาแล้วแต่ยังไม่มีการแถลงแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็คิดว่าอัตราภาษีสุราและก็ยาสูบเหลืออีก2ตัวเท่านั้นเองครับสุรานี่ก็จะรวมเป็นหมวดใหญ่มากสุรายาสูบสุรายาสูบแล้วก็จะมีไวน์ครับเบียร์เนี่ย2หมวดเนี่ยหมวดเครื่องดื่มกับหมวดยาสูบเนี่ยคนอยากรู้มากเลยคุณสุทธิพันธ์ต้องเป็นเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ด้วยฮะเนี่ยก็จะเคาะกันคิดว่าไม่เกินวันที่12กันยายนถ้าเร็วที่สุดก็คือ5กันยายนครับเพราะฉะนั้นทางฐานเศรษฐกิจนะฮะฐานเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจครับ Spring Radio และ Spring News TV ก็เลยจับมือกับทางกรมสรรพสามิตครับจัดงานสัมมนาชิ้นสำคัญนี้เลยถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะครับเรื่องสภาษีสรรพสามิตใครได้ใครเสียนี่โชว์ให้คุณผู้ฟังทาง Facebook Live เขาได้เห็นหน่อยได้นะฮะเห็นไหมภาษีสรรพสามิตใหม่ใช่ใครได้ใครเสียแน่นอนวันไหนคุณสุริพันธ์วันที่7กันยายนที่ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพคนเข้าฟังเป็นยังไงต้องลงทะเบียนที่ไหนฟรีไหมงานนี้ฟรีทุกอย่างมีข้าวเลี้ยงเอ้าขออภัยมีเบรกให้เลี้ยงด้วย เพราะช่วงบ่าย2ถ้าท่านทานข้าวเข้าไปนี่ร่างฟังเรื่องนี้อาจจะหลับได้ แต่ว่าคนที่ไปพูดที่น่าสนใจครับดร.กิติพงศ์อุรีอุรพีพัฒนาพงศ์นี่นักกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจมือหนึ่งของประเทศแอนแมคเคนซี่ใช่ไหมคนเนี้ยเป็นมือหนึ่งของประเทศเลยทางด้านกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับภาษีต้องถามคนนี้แล้วเขาเป็นคนที่ทำด้วยประธานด้านกฎหมายของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยใช่ครับมีท่านรองอธิบดีสมเด็จศรีสวัสดิ์นี่รองอธิบดีก็จับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยทำมากับมือถูกต้องทางฝั่งของภาคเอกชนที่คิดว่าจะได้รับผลกระทบครับคุณธนากรคุปตจิตฮะนี่ก็มาจาก DRGO Moet Hennessy ยายผมบอกเลยว่าขายอะไรครับเขาขายสุรานั่นแหละนะฮะและที่สำคัญเลย
คนที่คิดถึงคุณบากบั่นบุญเลิศครับงานนี้ไปเจอกันได้ผมกับคุณที่กำพรนี่คุณที่กำพรบอกเลยผู้ดำเนินรายการเวทีนี้ต้องบากบั่นบุญเลิศเท่านั้นครับคือคุณบากบั่นนี่นะฮะท่านก็ทราบทำข่าวอยู่ในแวดวงของการเงินการคลังเรื่องภาษีนี่มานานเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องพัฒนาการทางด้านภาษีนี่นะฮะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินภาษีสรรพสามิตแบบนี้จะรู้จะซักประเด็นได้ดีต้องให้ความเป็นธรรมและเวทีจะไม่มีคำว่าเงียบแน่สนุก จะได้รายละเอียดจะได้สาระแห่งเนื้อหาส่วนแม่งานเลยก็ต้องให้เบอร์หนึ่งของกระทรวงการคลังเป็นใครซะไม่ได้ที่จะมาหาในงานนี้ด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ให้เกียรติท่านนี้มาเองเป็นอย่างยิ่งท่านนี้มาเองเลยมาพูดเองเลยเรื่องภาษีสรรพสามิตใหม่ก็ต้องติดตามนะฮะที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเมื่อวานนี้ผมไปมาแล้วไปดูชั้น3ครับสถานที่โอโถมากนั่งสบายเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะครับใช่ฮะเข้าไปได้เลยฐานเศรษฐกิจ .com นะฮะไปลงทะเบียนเลยนะฮะแล้วพอถึงเวลาไปอะไรนะไปลงทะเบียนล่วงหน้าจับจองที่นั่งไว้แล้วพอไปถึงหน้าที่เวทีสัมนาก็ใช้ QR code ที่ท่านได้รับเนี่ยสบายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปยืนออกันลงทะเบียนแล้วง่ายๆเอามือถือเข้าไปส่องงานนี้7กันยายนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นกว่าจะได้เริ่มสัมมนาก็เนี่ยประมาณบ่ายโมงตรงเลยจะได้เริ่มกันจะได้กลับกันไวๆนะฮะอ่ะก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับงานสัมมนาภาษีสามสามิตใหม่ใครได้ใครเสียแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นกันก่อนนะฮะเพราะว่าแหมเมื่อ2วันที่แล้วหุ้นไทยจุดพลุขึ้นไปหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็ปรับลดลงมาเล็กน้อยวันนี้ก็ร่วงลงมาอีกเล็กน้อยนะฮะเมื่อเช้านี้ก็อยู่ในแดนเขียวแล้วก็แดนทั้งเขียวทั้งแดงสลับกันไปนะฮะแต่ว่าก็ปิดภาคเช้าเข้าไปก็ 3.13 จุดนักวิเคราะห์ก็มองว่าตลาดก็คงจะพักตัวนะฮะมีแรงเทคโปรฟิตออกมาจากในกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานกลุ่มสื่อสารก็ต้องเป็น3กลุ่มที่ทำไมรีบพักคุณสุริพันธ์ก็ขึ้นไปแรงแม่ขึ้นได้วันเดียวเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมรีบพักตัวไปถามคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจำกัดนะครับในช่วงของเจาะหุ้นครับเจาะหุ้นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจำกัด www.ekinvestment.com สวัสดีครับคุณเอกพิทยาครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับคุณที่คำพรคุณสุทธิพันธ์ครับทำไมหุ้นไทยขึ้นไปร้อนแรงเมื่อ2วันก่อนแล้วก็ตกลงมา2วันถัดมาทำไมรีบพักตัวเกินไปฮะดูแล้วเห็นนักวิเคราะห์บอกว่าพักตัวผมดูเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะเอางี้ก่อนครั้งแรกถ้าเกิดถ้าผู้ฟังรายการมีเวลาเนี่ยนะครับผมเพิ่งไลฟ์เรื่องนี้เข้าไปว่าทำไมหุ้นไทยเนี่ยแรงขายถึงหายไปเมื่อใน Facebook /ekinvestment สะกด AEK แล้วก็ investment ตรงตัวนะครับถ้ามีเวลาและเล่น Facebook ลองเข้าไปฟังดูผมเล่าให้ฟังงี้เอาเรื่องตัวเลขก่อนตัวเลขที่คุณสุทธิพันธ์ถามเนี่ยนะครับคุณ1572 1573เนี่ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ย1626ไอ้จุดอ่ะ50กว่าจุดนะ60จุดได้ไหมประมาณนั้นครับ60กว่าจุดลง3จุดนะตอนเนี้ยลงนิดเดียวผมว่ามันไม่เยอะนะอันนี้อันแรกนะอันแรกก่อนโอเคอันที่สองเนี่ยเมื่อวานหุ้นพักฐานเนี่ยนะครับพักตัววันแรกเนี่ยก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ2วันที่แล้ววอลุ่มเกือบแสนล้านเมื่อวานวอลุ่มประมาณ 50,000 นะครับวันนี้วันที่3เผอิญมี XD ปตท.นะครับมันก็ฉุดดัชนีไปในระดับนึงละนะครับวันนี้ครึ่งเช้าก็แผ่วแต่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่าหุ้นขึ้น 60-70 จุดเนี่ยถ้าลงสัก5จุด10จุด20จุดสวยนะครับผมมองสวยนะอันนี้อันแรกอันที่2ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าในตั้งแต่ 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่บ้านเราฮิตเรื่องอนุพันธ์จะสังเกตได้ว่าวันแรกที่หุ้นขึ้นกับวันแรกที่หุ้นลงเนี่ยอัตราเร่งจะสูงเพราะอะไรครับถ้าอธิบายในภาษาง่ายๆเนี่ยก็คือมันจะมีคนล็อกความเสี่ยงเช่นสมมติผมช็อตหุ้นอยู่นะครับจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องช็อตอย่างเดียวอาจจะเป็น SBL หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วหุ้นกลับผมต้องรับความเสี่ยงต้องซื้อคืนเลย
ซึ่งจะเกิดในหุ้นที่ซึมมานานลงมานานและขึ้นหรือลงมาแรงหรือขึ้นมาแรงทุกครั้งจะเป็นอย่างนั้นถ้าใครกดกราฟอยู่ในมือเนี่ยนะใครมีกราฟเนี่ยนะก็กดดูเซตอินเด็กซ์เมื่อวานจะคล้ายๆกันลองดูกรุ๊ปลิสต์วันที่ลงมาแรงๆก็คล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของอนุพันธ์นะฮะแต่ผมเรียนอย่างนี้อันนี้กำลังอธิบายว่าทำไมหุ้นวอลุ่มมันถึงหายไปเยอะแล้วก็ทำไมวันนั้นมันถึงขึ้นแรงครับแต่ถ้าถามมุมผมเนี่ยจากนี้ไปผมไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยผมไม่เห็นอะไรที่น่ากลัวเลยนะและผมคิดว่าเทรนด์มันค่อนข้างจะเปลี่ยนผมต้องทำความเข้าใจจุดอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดมันไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับครับแต่ผมฝากให้ดูว่าในวันที่หุ้นขึ้นเนี่ย2วันนั้นน่ะจะเห็นว่าวอลุ่มหลัก 7-80,000 ล้าน 90,000 กว่าล้านเนี่ยมันคือมีเม็ดเงินเข้ามาจริงๆไม่เหมือนการขึ้นโดยราคาหุ้นและวอลุ่มบางซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีคนเข้ามาซื้อจริงเพราะถ้าซื้อไม่จริงวอลุ่มมันจะไม่โตถูกไหมฮะพอภาพเป็นลักษณะเช่นนั้นน่ะคำถามง่ายๆเลยนะก่อนที่ผมจะให้เหตุผลคุณคิดว่าคนพวกนั้นเขาเอาเงิน 5-60,000 ล้านมาซื้อเล่นๆแล้วเลิกเหรออันนี้โจทย์อันแรกนะอันที่สองผมพูดต่อในช่วงจากนี้ไปเนี่ยผมว่าไทม์เฟรมในหลายๆเรื่องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีเรื่องเดียวที่คนไม่มั่นใจและไม่ชัดเจนก็คือเรื่องเศรษฐกิจฟื้นไม่ฟื้นครับแน่นอนฮะล่าสุด GDP ทุกคนปรับจาก 3.2 ไป 3.7 กันหมดละแต่มันเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของตัวเลขการส่งออกแต่คนยังรุ้นเรื่องของกำลังซื้อในประเทศกันอยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าดูจากความมั่นใจของภาคเอกชนดูจากเรื่อง VAT ดูจากเรื่องการกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคประชาชนผมว่ามีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ต้องตอบโจทย์เรื่องอื่นผมว่านิ่งมากครับนะครับนิ่งมากคือในแง่เศรษฐกิจวันนี้หุ้นเราขึ้นในแง่เศรษฐกิจก็คือว่าตอนนี้เริ่มไปได้ว่างั้นใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าต้องดูในเรื่องของการบริโภคหน่อยนึงคืออย่างนี้ผมคิดว่ายังไปไม่ได้แต่มีความหวังที่จะไปได้คือต้องทำความเข้าใจนิดนึงบางคนที่ไม่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะแปลกใจอย่างวันที่หุ้นเราขึ้นหลายๆจุดเนี่ยนะครับวันนั้นมีข่าวฮึ่มๆเรื่องเกาหลีเหนือถ้ายังจำได้ครับใช่ครับนะครับแต่หุ้นขึ้นแรงนะครับคือหุ้นเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจุบันเขามองอนาคตฮะเช่นปัจจุบันไม่ดีสมมติตอนนี้ไม่ดีนะแต่เขาเชื่อว่ามกราเนี่ยเศรษฐกิจจะดีมากทุกอย่างจะดีหุ้นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เผลอไปถึงมกราแล้วพูดลงก็ได้นะครับเพราะเขาเรียกว่าภาษาไทยใช้คำว่าเขานักทุนจะมีความคาดหวังล่วงหน้าครับนะครับมีความคาดหวังล่วงหน้าเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นสัญญาณที่ผมกำลังจะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยผมไม่เห็นมีอะไรเป็นข่าวร้ายเลยนะครับผมไม่เห็นอะไรเป็นข่าวร้ายเลยและผมมองบวกด้วยซ้ำตัวเลขแถวนี้เนี่ยเขาถามผมนะเสี่ยงน้อยกว่าตอน 1,550 ฮะนี่ไป 1,690 เสี่ยงน้อยกว่า 1,500 เห็นไหมพอผมพูดอย่างนี้หลายคนจะบอกคุณจะบ้าเหรอ 1,609 มันต้องแพงกว่า 1,550 นั่นน่ะสิคืออย่างนี้เวลาเราคุยกันเรื่องหุ้นถูกหรือหุ้นแพงเนี่ยเราอย่าไปยึดติดที่ราคาตลาดเช่นเราบอกปตท.400บาทราคาพาบาทเนี่ยโอ้แพงงั้นเราไปซื้อหุ้นที่ราคาพาบาทหรือ50ตังค์ดีกว่าไหมทำไมคุณไม่ซื้อหุ้นราคาบาทหรือ50ตังค์อ่ะเพราะไอ้หุ้นราคาพาบาทหรือ50ตังค์เจ้าของยังยอมขายขาดทุนน่ะนะครับไอ้ที่เจ้าของเขาไม่ยอมขายขาดทุนตัวไหนดีกว่ากันน่ะคือเราอย่าเพิ่งไปยึดติดว่า 1,609 มันแพงกว่า 1,550 เราต้องมานั่งคิดว่าไอ้ 1,609 กับ 1,550 เนี่ยสถานการณ์ในแต่ละช่วงเป็นยังไงเอาเรื่องง่ายๆเรื่องที่คนเขาพูดกันเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวเลยนะจริงๆมีหลายเรื่องโฆษณานิดนึงนะฮะเสาร์นี้ผมจะคุยเรื่องนี้ในงานสัมมนาใครว่างเรียนเชิญนะฮะครับนะครับกลับมาเอาเรื่องเดียวเลยเอาเรื่องที่จะแตะเรื่องเดียวตอน 1,550 ตอนนั้นมีคำถามเรื่องอะไรมั้ง1เรื่องเศรษฐกิจ2เรื่องต่างประเทศ3เรื่องเกาหลีเหนือ4เรื่องการเมืองการเมืองเอาเรื่องการเมืองเรื่องเดียวแล้วกันก็คนพูดแต่การเมืองตอน 1,550 เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันจะมีคำถามว่าพอถึงวันตัดสินแล้วจะเป็นยังไงจำได้มั้ยฮะแล้วคนก็จะมีการวิเคราะห์ว่าโอ้โหถ้าตัดสินอย่างนี้คนนี้จะเป็นอย่างนี้ตัดสินอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นักวิเคราะห์ก็ทำซีนาริโอเต็มไปหมดเลยครับถ้าอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ผมถามตรงๆเลยพอสถานการณ์เป็นตอนนี้เอาเฉพาะในตลาดหุ้นนะ
เรื่องสังคมเรื่องอื่นผมไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้เรื่องด้วยเอาเฉพาะในตลาดหุ้นมาถึงตอนนี้เนี่ยกับตอนนั้นน่ะตอนไหนน่ากังวลกว่าตอนนั้นเนี่ยฮะเอาเรื่องตลาดหุ้นตอนนั้นไงฮะอันนี้แค่โจทย์อย่างเดียวแล้วคุณสุทธิพันธ์ลองไล่ไป4-5ไอเทมที่ผมบอกอ่ะครับมันมีไอเทมไหนที่ตอนนี้เสี่ยงกว่าตอน1550มีเสี่ยงแค่เรื่องเดียวคือราคาหุ้นแพงกว่าใช่ปัจจัยต่างประเทศมันก็เหมือนปตท.ราคา400กว่ากับหุ้นทั่วไปที่ราคาต่ำกว่าบาทอ่ะครับคุณจะซื้อตัวไหนอ่ะถ้ามองโจทย์ที่ผมฝากไว้ถ้ามองโจทย์ในมุมนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงแล้วผมก็พอจะเข้าใจแล้วทำไมผมถึงเล่นหุ้นไม่รวยสักทีมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณสุทธิพันธ์คือคนอ่ะพอคนทั่วไปเวลาจะซื้อหุ้นนะก็จะชอบซื้อตอนที่มีข่าวดีเยอะๆปรากฏว่าเขาไม่ได้ย้อนดูหรอกไอ้ตอนข่าวดีตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นวิ่งมาแล้ว 100% นะฮะแล้วพอซื้อไปเสร็จขาดทุนเพราะมันพีคไงแล้วก็บอกเฮ้ยหุ้นไทยมาเล่นไม่ได้มันปั่นกันอย่างนี้ต้องมันแต่ลืมมองไว้อ่ะตัวเองอ่ะซื้อจังหวะผิดหรือเปล่านั่นนะฮะต้องเปลี่ยนความคิดอย่าไปมองที่ราคาให้ดูที่ภาวะตลาดด้วยอยู่ที่ที่คุณเอกว่ามันสักครู่ง่ายเลยอืมแพงไม่แพงอยู่ที่ช่วงเวลาไม่ใช่ใช่แล้วก็มองอนาคตใช่คำนี้มองอนาคตคุณมองอนาคตให้ขาดนะครับแต่แน่นอนเวลาเรามองอนาคตเนี่ยนะมันจะผิดกว่ามองปัจจุบันครับแต่มันจะได้กำไรถ้าคุณมองถูกแต่มองปัจจุบันหรือมองอดีตมันจะถูกตลอดแต่คุณจะไม่ได้กำไรจากมันเพราะมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ให้สักตัวไหมมีภาวะตลาดอย่างนี้มีสักตัวหนึ่งไหมให้เขาลงทุนกันหน่อยเอางี้ดีกว่าคุณสุทธิพันธ์ชอบแบงค์ชอบพลังงานหรือชอบรับเหมาเอางี้ดีกว่าชอบแบงค์ชอบพลังงานชอบรับเหมาผมตังเยอะผมชอบหมดทุกอันเลยไม่ได้นะผมพลังงานดีกว่าผมเลือกพลังงานนะพลังงานตอนนี้เนี่ยคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะปาปตท.กรุ๊ปทั้งหมดอ่ะอ้าวจับปตท.คุณปาปตท.กรุ๊ปทั้งหมดไม่ใช่ปตท.อย่างเดียวปตท.กรุ๊ปเอ๊ะแต่เมื่อวานไปงานสัมมนา Energy Storage มา EA นี่ผมฟังแนวคิดเขาเข้าตาดิ่มกันนะถ้าจะฝากฝังเหมือนแบบคร่าวๆฝากเพื่อการลงทุนเพื่ออนาคตจริงๆเป็นธุรกิจแห่งอนาคตใช่ถ้าอนาคตมันได้อยู่แล้วไงคือต้องไปจับตาเรื่องสตอเรจของเรามีเทปไหมเมื่อวานในมีครับในเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจนี้เข้าไปดูเขาไปฟังเรื่องสตอเรจเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆเนี่ยนะคือมีเวลานิดเดียวสัก2นาทีนิดเดียวอ่ะเอางี้ว่า EA เนี่ยพอดีเจ้าของเนี่ยเขาเก่งเขามองอนาคตเขาจะทำอะไรดักกับคนอื่นตอนที่โซลาร์เซลล์ไม่เรียบร้อยเขาไปทำโซลาร์เซลล์ก่อนพอโซลาร์เซลล์เรียบร้อยพลังงานทั้งเรียบร้อยตอนนี้เขาไปมองเรื่องไฟฟ้าเรื่อง EV เขาเลยไปทำสตอเรจเอาสั้นๆเท่านี้เดี๋ยวไว้วันหลังมีเวลาคุยกันยาวๆดีนะครับได้วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณขอบพิทยาครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกนะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนนะฮะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจำกัดนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณเอกว่าแหละดูวิธีคิดเราต้องปรับวิธีคิดการลงทุนสมัยตลาดหุ้นก็เป็นอย่างเงี้ยอย่าไปมองว่าแพงอย่าไปมองว่าแพงอยู่ที่ช่วงเวลาแพงหรือไม่แพงอยู่ที่ช่วงเวลาแล้วก็การคาดการณ์ในอนาคตว่าเหมาะสมหรือไม่บางทีท่านอาจจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้ราคาถูกแต่ว่าขึ้นมาแล้ว 100% อย่างนี้ก็ไม่ท่านจะไม่ได้ประโยชน์ครับนะฮะอ่ะท่านไหนเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยยังไงก็ต้องผมเชื่อว่าการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยขับรถขับรานี่ต้องใช้บริการบนทางด่วนกันนะฮะทุกคนนะครับต้องขึ้นทางด่วนต้องทุกคนต้องขึ้นเลยนะฮะแต่ถ้ารถเสียบนทางด่วนนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าการขับรถบนทางพิเศษเนี่ยเหมือนจะง่ายกว่าการขับรถบนถนนทั่วไปแต่คุณที่คำพรทราบไหมฮะครับหากเกิดผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเกิดเหตุร้ายแรงได้เลยนะฮะปัจจัยสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากสภาพรถยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ครับดังนั้นก่อนจะออกเดินทางทุกครั้งนะครับควรจะตรวจสอบความเรียบร้อยของรถยนต์ควรมันตรวจสอบเชื้อเพลิงหม้อน้ำน้ำมันเครื่องสายพานและยางรถยนต์นะฮะนี่ก็คือหลักๆไว้ก่อนนะครับนอกจากความบกพร่องของเครื่องยนต์แล้วนะครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็ยังมาจากการเฉี่ยวชนกันและรถเสียหลักบนทางด่วนซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งที่ผู้ใช้บริการที่ต้องควรทำนะฮะควรจะทำคือ1เมื่อรถมีปัญหาให้เปิดไฟฉุกเฉินแล้วค่อยนำรถเข้าจอดข้างทางนะครับ2 อย่าออกมานั่งรถออกมานอกรถโดยไม่จำเป็นนี่สำคัญเลยนะฮะแล้วก็3โทรศัพท์แจ้งไปยังศูนย์ควบคุมบนทางด่วนนะฮะเพื่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลข02 664 6400หรือ1543ห
ากไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับให้มองหาตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่มีทุกระยะ500เมตรและ1กิโลเมตร4เมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะครับให้แจ้งเหตุและจุดเกิดเหตุอย่างกระชับที่สุดแล้วบอกตัวเลขพิกัดที่เกิดเหตุให้ชัดเจนเช่นทางลงที่อยู่ใกล้หรือเส้นทางที่กำลังจะมุ่งหน้าไปและ5เมื่อแจ้งเสร็จรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ทางด่วนจะมาถึงและแก้ไขเครื่องยนต์จนสามารถวิ่งต่อไปได้หรือหากแก้ไขไม่ได้ก็จะช่วยลากจูงรถบนจากบนทางด่วนลงไปยังบริเวณใกล้ที่ใกล้ที่สุดนะฮะมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาตอบคำถามคุณที่อัมพรแต่เราก็ยังเกาะกับเรื่องหุ้น ทุกคนตอบทุกคนอยากทราบคำถามใช่สงสัยว่าเงินมันมาวันเดียว แสดงไปในเงินร้อนสิและไหนบอกว่ามาเพราะความเชื่อมั่นแสดงไม่ใช่เงินจริงสิเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาคำตอบในเรื่องนี้กันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับชั่วโมงฐานเศรษฐกิจลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับมากบันหุ่นเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระบบอรุณล่อตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจเก้าสิบแปดจุดห้าสถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ฟรีทั่วประเทศครบทุกข่าวสปริงนิวส์ราวอัพรองนายกวิษณุปัดตอบกรณีกลุ่มพันธมิตรเตรียมยื่นถอดถอนปปช.หลังมีมติอุทธรณ์คดีสลายการชุมนุมปี51เพียงจำเลยที่4